สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาวอันเมะทุกคนพบกับผมในช่องแฟนตาซีเวิร์มนะครับกับช่วงสาระพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทวันนี้ผมก็จะนำเสนอเกี่ยวกับประวัติของชิบะทัตสึยะพระเอกเทพสายเงียบในโลกเวทมนต์แห่งอนาคตซึ่งผมจะนำเสนอตามความเข้าใจของผมเองที่ได้จากการดูอนิเมะและการอ่านนิยายเล่มที่8ผิดพลาดประการใดคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขในครั้งต่อไปชิบะทัตสึยะนั้นมีอดีตที่น่าเศร้าอยู่มากนะครับเขาเกิดในตระกูลโยสึบะแม่ของทัตสึยะก็คือชิบะมิยะและมีน้องสาวหนึ่งคนคือชิบะมิโยกิส่วนข้อมูลของพ่อนั้นไม่ชัดเจนนะครับเท่าที่ผมหามาได้ก็คือคุณพ่อนั้นเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งในบริษัทตระกูลโยสึบะประมาณว่าคุณพ่อนี่เกาะคุณแม่กินซะงั้นล่ะครับในตอนเป็นเด็กนั่นเองทัตสึยะสามารถใช้เวทมนต์ได้เพียง2ชนิดเท่านั้นก็คือการแยกสลายกับการสร้างใหม่เอาเป็นว่าผมจะอธิบายเวทมนต์2ชนิดนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับถ้าอธิบายตามกฎเวทมนต์จริงๆเนี่ยผมกลัวทุกคนจะงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยมันโคตรยากเข้าใจยากนะครับความสามารถ2ชนิดของทัตสึยะที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือการแยกสลายสสารให้ออกเป็นส่วนๆถ้าเคยดูอนิเมะมันจะเรียกว่าการแยกส่วนนะครับและก็ยังสามารถสร้างวัตถุนั้นให้กลับขึ้นมาใหม่ได้ในตัวอนิเมะมันจะเรียกว่าการฟื้นฟูนะครับหรือจะพูดให้ถูกก็คือพลังของทัตสึยะมันไม่ใช่เวทมนต์ทัตสึยะนั้นบกพร่องในฐานะจอมขมังเวทตามมุมมองของคนในตระกูลโยสึบะในเวลานั้นเองล่ะครับเนื่องจากตระกูลโยสึบะเป็นตระกูลของจอมขมังเวทที่มีชื่อเสียงในขบวน10ตระกูลหากไม่ใช่จอมขมังเวทก็จะไม่สามารถคงอยู่ในฐานะของโยสึบะต่อไปได้ชิบะมิยะแม่ของทัตสึยะต้องการให้ทัตสึยะอยู่ในโยสึบะต่อไปจึงร่วมมือกับมายะน้องสาวของตนเองทำการผ่าตัดลูกชายตนเองล่ะครับคือมันสุดยอดไปเลยนะครับแม่ทำการผ่าตัดลูกชายตนเองในโครงการที่ทดลองก็คือโครงการจอมขมังเวทเทียมแต่ที่โหดสุดๆก็คือคนที่ทำการผ่าตัดทัตสึยะก็คือชิบะมิยะทำการทดลองลูกชายตนเองที่มีอายุเพียง6ขวบโดยการทดลองนี้คือการดัดแปลงสภาพจิตใจของทัตสึยะผมจะอธิบายการผ่าตัดนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะครับคือมันค่อนข้างอธิบายซับซ้อนผมจะอธิบายตามความเข้าใจของผมเองก็คือการตัดอารมณ์ความรู้สึกของทัตสึยะที่จะแสดงออกอย่างรุนแรงเช่นโศกเศร้ารุนแรงโกรธรุนแรงหรือความรักความรุ่มหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตาลดอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ให้เหลือน้อยลงและใส่เวทมนต์เข้าไปทดแทนหลังจากการผ่าตัดใกล้จะสำเร็จก็เหลือพื้นที่ให้ใส่อารมณ์รุนแรงได้เพียงอย่างเดียวชิบะมิยะจึงใส่อารมณ์ความรักความหงแหนที่มีต่อน้องสาวลงไปหรือก็คือความรักที่ทัตสึยะมีต่อมิยุกินั่นเองล่ะครับเดี๋ยวผมจะพูดหลังจากการผ่าตัดสำเร็จนะครับหลังจากการผ่าตัดเสร็จผมก็ว่ามันมีแต่ผลเสียนะครับก็คือทัตสึยะสามารถใช้เวทมนต์อื่นได้เพียงน้อยนิดเท่านั้นเพราะประสิทธิภาพเวทมนต์เทียมนั้นล้อยกว่าเวทมนต์ที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดจึงไม่เหลือทางเลือกอื่นนอกจากส่งไปเป็นกาเลียนของมิยุกินอกจากตัวทัตสึยะจะสูญเสียอารมณ์ความรู้สึกส่วนหนึ่งไปแล้วตัวของชิบะมิยะก็สูญเสียอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อทัตสึยะไปเหมือนกันความรักที่แม่มีต่อลูกน่ะไม่มีแล้วนะครับและการทดลองนี้เองก็ทำให้ชิบะมิยะมีอาการป่วยจนต้องเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นนะครับคือมันจะทดลองไปทำเพื่ออะไรวะไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับตัวของทัตสึยะเองก็ถูกส่งไปเป็นกาเลียนของน้องสาวตนเองมิยุกิเองนี่ก็จิกหัวใช้ทัตสึยะเลยนะครับใช้งานเหมือนคนใช้คนหนึ่งเลยนะครับไม่มีความรักที่มีต่อพี่ชายเลยซึ่งทัตสึยะเองก็ยินยอมและไม่เคยปฏิเสธคำสั่งของมิยุกิเลยนะครับผมขออธิบายคำว่ากาเลียนสักนิดหนึ่งนะการเรียนงานก็คล้ายๆบริการละแต่ก็แตกต่างกันตรงที่บริการจะได้เงินตอบแทนในการคุ้มครองเจ้านายแต่การเรียนนั้นแตกต่างออกไปการเรียนนั้นจะคุ้มครองเจ้านายด้วยชีวิตโดยจะได้แค่บัตรใจสีเพื่อประทังชีวิตอยู่เพื่อคุ้มครองเจ้านายเท่านั้นในความคิดนี้โคตรสงสารทัตสึยะเลยนะครับแต่แล้วจุดพลิกผันก็มาเกิดขึ้นหลังจากทัตสึยะเป็นการเรียนให้มิยุกิได้7ปีจนทั้งคู่นั้นอยู่ชั้นม.1อายุ13ปีครอบครัวของทัตสึยะก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองโอกินาวาก็มีตัวทัตสึยะเองและก็มิยุกิคุณแม่และก็การเรียนของคุณแม่ก็คือซากุระอิ
โฮนามิก็ไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองโอกินาวานะครับที่เมืองโอกินาวานี่เองนะครับชิบะทัตสึยะก็ได้พบกับพันตรีคาซึมะเป็นครั้งแรกและระหว่างที่ครอบครัวของชิบะทัตสึยะกำลังพักผ่อนอยู่ที่บ้านตากอากาศนะครับก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีกองทัพทหารจากสหพันธ์เอเชียเรียกง่ายๆก็ประเทศจีนนะครับประเทศจีนประมาณว่าไม่ถูกกับญี่ปุ่นอยู่แล้วก็บุกโจมตีเมืองโอกินาวาทำให้มีการอพยพพลเมืองครอบครัวของชิบะทัตสึยะทั้ง4คนนะครับก็ได้ไปหลบอยู่ในหลุมหลบภัยใต้ดินของฐานทัพกองกำลังป้องกันตนเองของพันตรีคาซึมะนะครับแต่เมื่อทัตสึยะไม่อยู่ในหลุมหลบภัยตัวทัตสึยะเองได้ออกไปตรวจตาสถานการณ์นอกฐานทิ้งมิยุกิคุณแม่ซากุระอิโฮนามิก็เลี้ยงของคุณแม่ไว้3คนในหลุมหลบภัยในระหว่างนั้นเองทหารของกองทัพที่เป็นไส้ศึกก็ได้บุกเข้ามาหวังจะลักพาตัวทั้งมิยุกิและคุณแม่ทำให้เกิดการต่อสู้กันขึ้นจนทั้ง3คนนั้นถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดอาบท่วมตัวเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ตายก็มีทัตสึยะวิ่งเข้ามาช่วยทั้ง3คนด้วยเวทมนต์การฟื้นฟูของทัตสึยะนั่นเองได้รักษาทั้ง3คนโดยปราศจากบาดแผลนะครับเหมือนไม่เคยถูกยิงมาเลยเหตุการณ์ที่มิยุกิถูกยิงในครั้งนี้นี่สร้างความโกรธแค้นให้กับชิบะทัตสึยะเป็นอย่างมากเลยนะครับเขาจึงอาสาเข้าร่วมรบกับกองทัพทหารของพันตรีคาซึมะและมันก็เป็นการแสดงพลังปีศาจที่คนในโยซุบะมองว่ามันเป็นของบกพร่องให้โลกได้รับรู้นะครับว่าตัวเขาเองนั้นมีพลังน่ากลัวแค่ไหนกันผมก็วาดภาพประกอบมานะครับเดี๋ยวทำไมวาดภาพมันห่วยขนาดนี้วะเออก็ช่างแม่งมันเถอะนี่กูวาดเต็มที่แล้วนะเนี่ยดูเรื่องอยู่หรอกนะให้รู้ว่าสถานการณ์สมรภูมิรบน่ะเป็นยังไงทัตสึยะก็ยืนเป็นแนวหน้าเลยนะครับยืนนำหน้าคนอื่นเลยทั้งที่อายุเพียง13ปีเท่านั้นก็เด็กม.1 นะครับแล้วก็มีทหารเข้าไปพันตรีคาซึมะนั่นเดินตามหลังมาโดยที่ทุกคนนั้นไม่กล้าเดินแซงหน้าทัตสึยะไปเลยนะครับทหารเข้าไปตรงข้ามนั้นถูกทำให้หายไปไม่เหลือแม้แต่ขี้เถ้าในขณะที่ทหารเข้าไปทัตสึยะนั้นเหมือนกับซอมบี้นะครับฆ่าไม่ตายยิงเข้าไปเท่าไหร่ก็ฟื้นกลับขึ้นมาได้ใหม่ด้วยเวทมนต์ฟื้นฟูของทัตสึยะนั่นเองนะครับสงครามในครั้งนี้นี่ฝ่ายของทัตสึยะนั้นบุกถล่มทำลายล้างอยู่ฝ่ายเดียวเลยและในสงครามครั้งนี้ทัตสึยะก็ยังใช้เวทมนต์เวทเทียลเบิร์สเวทมนต์แยกสลายทำลายเรือรบที่อยู่ห่างไกลหลายสิบกิโลเป็นครั้งแรกและวีรกรรมอันสุดยอดของเขาก็ได้เรื่องเดือไปในฉายานามที่ว่าเวทมนต์นี่อย่าบอกนะว่าเป็นเวทมนต์ที่โอกินาวาเมื่อ3ปีก่อนเดมอนไรผมลืมบอกไปเรื่องหนึ่งครับซากุระอิโฮนามิการเรียนของชิบะมิยะก็ได้ตายในสงครามครั้งนี้ด้วยเหมือนกันเธอตายเพราะหมดอายุไขนะครับจากการใช้เวทมนต์มากเกินไปแม้จะต่อให้ใช้เวทมนต์ฟื้นฟูของทัตสึยะก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะมันใช้ช่วยคนที่หมดอายุไขไม่ได้ทำให้เห็นว่าทัตสึยะแม้จะเก่งเทพมากแค่ไหนแต่ก็ยังไม่ไร้เทียมทานนะครับก็จบการเล่าเรื่องประวัติของชิบะทัตสึยะนะครับก็เอาคร่าวๆแค่นี้แหละครับใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเต็มๆก็คงต้องไปหาอ่านในนิยายเอานะครับนิยายเล่มที่8หรือไม่ก็มังงะนะครับมังงะก็มีเหมือนกันมังงะนี่ก็มีลิขสิทธิ์ในไทยแล้วนะครับภาคย้อนอดีตโดยส่วนตัวผมเองก็เป็นแฟนคลับของอนิเมะเรื่องนี้คนหนึ่งนะครับเป็นแฟนคลับตัวยงเลยนะครับซื้อนิยายอ่านมาแล้วกว่า6เล่มเลยนะครับก็อยากจะหาคนคุยด้วยจริงๆคุยเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับถ้าใครอยากสอบถามเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องนี้นะครับพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทแล้วก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับผมจะตอบทุกคำถามอย่างแน่นอนหรืออยากพูดคุยกันก็ได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับเพจอนิเมะลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเข้าไปกดถูกใจให้ด้วยแล้วกันสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับกดมาทุกอย่างที่มีนั่นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปคลิปนี้ก็เป็นการเล่าอดีตผ่านตัวละครอย่างชิบะทัตสึยะนะครับซึ่งตัวผมเองก็อยากทำชิบะมิยุกิด้วยเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าใครอยากฟังเรื่องราวในมุมมองของมิยุกินะครับกด Subscribe เอาไว้เลยรับรองนะครับว่าผมทำอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะทำตอนไหนจะได้ลงตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกัน
คลิปแต่ละคลิปนี้ผมใช้เวลาทำนานมากเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับผมจะทำอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะครับผม